สวัสดีครับผมเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็จะมีภารกิจนะครับเฮาจะพาไปเลาะอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นอำเภอป่าติ้วประมาณ8กิโลอำนาจเจริญ35นะครับคอยติดตามครับการอัปเดตอำเภอป่าติ้วในช่วงสิงหาคมไปปลายเดือนนะครับ2566นะครับผมติดตามครับโกโกโกป่าติ้ว2กิโลนะครับตอนนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงอำเภอป่าติ้วแล้วนะครับเมื่อกี้เขาผ่านตลาดข้างทางเป็นตลาดปลาของปลาครับผมเขาบอกมาขายครับมือว่าสิไปหาซื้อสตอครับไอเดี๋ยวก่อนเข้ามาเห็นเขาขายสตอนะครับอยู่ฝั่งขวามือถ้าเข้าเขาไปอำนาจนี่อยู่ขวามือนะครับเนี่ยอำเภอป่าติ้วก็เริ่มจากแถวๆนี้นะผมด้านนอกนี่ก็จะเป็นที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีร้านกาแฟอยู่ในซอยอีกโรงเรียนป่าติ้วนะครับขวามือเดี๋ยวพอถึงสี่แยกเขาก็จะออกซ้ายไปนะครับโรงเรียนป่าติ้วครับขวามือเขานี่ถัดมาจะเป็นสถานีตำรวจด้านซ้ายมือเขาจะเป็นโรงพยาบาลป่าติ้วนะครับผมถัดมาอีกเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้วเนี่ยสายมือโรงพยาบาลป่าติ้วขวามือนี่เป็นที่ว่าการอำเภอป่าติ้วสายมือเขาเป็นตลาดสดป่าติ้วขวามือที่ว่าการอำเภอป่าติ้วจะอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้สี่แยกป่าติ้วเดี๋ยวจะออกซ้ายมื้อนี้อากาศดีครับฝนตกน่าจะเพิ่งหยุดตกหรือเปล่าถนนยังเปียกนะครับเส้นทางที่เขาเลี้ยวมาเนี่ยคือทางลัดไปที่น่าจะอำเภอกุดชุ่มหรือเปล่ากุดชุ่มถ้าจำไม่ผิดทางลัดไปกุดชุ่มถ้าผู้ใดจะไปทางมุกดาหารนี่ก็สามารถมาลัดตรงนี้ได้ครับเป็นเส้นทางลัดมาจากพ.ร. 23ก็ได้นะครับตรงนี้ก็บ่ค่อยมีหยังครับขับมาก็จะสุดแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับตรงซอยนี่เป็นชุมชนไงอยู่ครับชุมชนของอำเภอป่าติ้วแต่ว่าเขตเศรษฐกิจนี่ก็บ่ได้ใหญ่ปานใดนะครับจะอยู่ติดถนนทร202ครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างยโสธรอำนาจเจริญแต่ว่าถนน202นี่มันก็ยาวไปพูนฮอดจังหวัดไอ้ร้อยเอ็ดมหาสารคามไปคุณครับน่าจะถึงโคราชถ้าจำไม่ผิดนะเราเหลี่ยวกลับมาแถวๆนี่ก็มีร้านขายกับเขาครับสองข้างทางร้านขายอะไรเฟสมาร์กร้านขายอุปกรณ์การเกษตรตรงนี้เหมือนไฟแดงเสียหรือเปล่าเหมือนรถผ่านไปผ่านมาได้เ
าเรียวมากอ่ะแถวๆนี่ก็จะมีเป็นพวกโชว์รูมขายมอเตอร์ไซค์แม่และเด็กเป็นคลินิกครับแต่ก่อนนี่บ่เป็น4บ่เป็น6เลนนะครับตอนนี้เป็น6เลนแต่ก่อนนี่เหมือนจะเป็น4เลนอยู่ตรงแถวๆนี่ครับตัวอำเภอนี่ตอนนี้ปะติวพัฒนาแล้วครับเป็น6เลนฝั่งละ3นะครับเมื่อกี้เขาผ่านทกสมาแล้วตรงนี้ปั๊ม PTพอเฮถนนแล้วนี่มันก็ดูเป็นระเบียบนะครับสะอาดตาดูมีความเจริญขึ้นหลายเลยครับผิดหูผิดตาครับเนี่ยถนน6เลนมันถนนมาตรฐานเลยนะถนนเส้นนี้แอดมินชมเชยครับเฮ็ดดีอยู่เบิ่งพื้นถนนเป็นตาใส่ได้นานอยู่นะครับดูจากยางหมดตอยแล้วเข้าขับแล้วมันจะเป็นแน่นๆนะครับจะหู้ได้เลยว่าถนนดีขับแล้วรถนิ่งๆบ่มีทรายครับเดี๋ยวจะไปยูเทิร์นตรงยูเทิร์นน่ะเข้าสิไปอีกซอยหนึ่งตรงซีแห่งครับแอดมินก็บ่เคยเข้าไปนะครับตรงซีแห่งเมื่อกี้เขาจะเลี้ยวซ้ายออกไปครับบ่ฮู้ว่ามันสามารถลัดไปทางไหนได้โอ้ยูเทิร์นไกลเลยเป็นยูเทิร์นที่ไกลมากนะครับตัวเมืองขยายมั้งตรงนี้จะเป็นด่านนอกของตัวอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับก็จะห่างจากยโสธรน่ะจะประมาณ40-50กิโลเนี่ยมั้งครับถ้าจำเอาผิดนะครับป่าติ้วนี่มีปั๊มเอสโซนะครับเป็นปั๊มเอสโซหน่อยโรงพยาบาลป่าติ้ว1กิโลไปตรงสายมือจะเป็นเทสโก้โกเฟสนะครับของอำเภอป่าติ้วไปซะนี่อยู่ตรงนี้ครับข้างๆครับเทสโก้โลตัสขายอุปกรณ์การเกษตรตรงนี้ก็เป็นร้านค้าร้านขายเหมือนอำเภอต่างๆปกตินะครับเนี่ยมีธนาคารกรุงเทพนะครับผมแสดงว่ามีพวกสวนมั่นสวนอ้อยจังหวัดใดที่มีการเฮ็ดเกษตรดีๆครับจะมีธนาคารกรุงเทพไปตั้งนะครับผมกุดชุมออกขวายโสธรตรงไปเดี๋ยวแอดมินจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้บ่เคยไปนะบ่ฮู้ว่าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นหยังตรงนี้จะเป็นป้อมเป็นพื้นที่ราชการที่ว่าการแล้วก็มีหมู่บ้านโอ้ชาวบ้านไม่อย่างหลายบ้านเช่าเป็นห้องเช่า
ตรงนี้บ้านเลื่อนบ่ค่อยหลายนะครับจะออกเป็นป่าหน่อยสำนักงานการเกษตรอำเภอป่าติ้วหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับดีกว่าเป็นหินลูกลังเป็นตะติดหรือเปล่าเหมือนว่าแหละครับฝนสิตกห้ำเขาวะช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมหลังจากหยุดไปหลายมือนะฝนมาตกเริ่มมาตกหมู่บ้านนะโอเคเอาเลี้ยวกลับมาเอาก็จะมาตรงสี่แยกตรงป่าติ้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นแล้วก็จะออกจากป่าติ้วด้านซ้ายเขาเป็นที่ว่าการป้อมตำรวจออกซ้ายไฟแดงเสียนะครับซ้ายผ่านตลอดสนามกีฬาอำเภอป่าติ้วมีโรงแรมป่าติ้วการ์เด้นเนี่ยสายมือเขาเป็นที่ว่าการอำเภอป่าติ้วสวนสุขภาพตรงขามก็ตลาดสดมีพระพุทธรูปสวัสดีครับถัดมาก็เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้วแล้วก็สถานีตำรวจป่าติ้วตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนป่าติ้ววิทยาเดี๋ยวจะขอยูเทิร์นกลับตรงนี้ครับแถวป่าติ้วนี่สังเกตเบิ่งจะมีรถพวกซิปล้อรถพ่วงขนดินหลายนะครับน่าสิมีผู้รับเหมาไล่ไงอยู่แถวๆนี่อันนี้แอดมินเดานะครับโอเคเอาเลี้ยวกลับมาเขาก็จะวิ่งยาวไปออกนู่นนะครับหัวตะพานวัดอาหามนะครับเนี่ยเป็นวัดโบราณเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแอดมินก็เคยไปกราบมาแล้วจะมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมกลับมาอ๋อมีบิ๊กซี่อยู่ข้างๆครับเซเว่นอยู่ใกล้ๆทกสนะครับตรงนี้โอเคครับผมเท่ากับจะจบการรีวิวอำเภอป่าติ้วไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ว่าเฮาสิไปอำเภอใดต่อไปนะครับติดตามนะครับผมโกโกโกสวัสดีครับ